สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนอูลันครับวันนี้มาในเรื่องการ Recovery ครับที่เราคุ้นเคยกันว่าเป็นการฟื้นฟูร่างกายนะครับเวลาเราพูดถึงการ Recovery เนี่ยเรามักนึกถึงว่าเป็นการเรียกความแข็งแกร่งกลับมาให้เหมือนเดิมนะครับแต่ใจความสำคัญเนี่ยคือคำว่าเหมือนเดิมนี่ครับซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่ครับไม่ใช่ยังไงมันไม่มีอะไรเหมือนเดิมหรอกครับแต่มันคือการสร้างเราคนใหม่ความแข็งแกร่งใหม่ขึ้นมาต่างหากครับทำไมเราต้อง recovery แล้วก็ recovery ยังไงนะครับในทางการวิ่งนะครับมันก็คือว่าหลังจากเราวิ่งหนักโหมโหมมาแล้วเช่นจบฟูวิ่งยาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเค้นร่างกายมากๆนะครับประเด็นสำคัญคือไล่กรดแลคติกที่มันสะสมอยู่ในกล้ามเนื้อนะครับสิ่งนี้เป็นตัวที่ทำให้เราเมื่อยล้านั่นเองนะครับหลังจากวิ่งนะครับการ recovery ก็คือออกไปเดินจ็อกเบาว่ายน้ำปั่นจักรยานเบาๆนะครับที่ผมชอบคือผมชอบจ็อกตีนเปล่าหรือว่าใส่แตะนะครับเบาๆบนหญ้าอะไรเงี้ยนะครับหรือพื้นนิ่มๆอะไรเงี้ยนะครับลู่ยางในสนาม400เมตรคอร์ดอย่างนั้นก็ได้ครับที่มันเปลี่ยนจากพื้นผิวเดิมๆที่เราเคยแบบคอนกรีตอะไรอย่างเงี้ยนะครับกับอะไรครับกับกินครับกินของดีๆครับของดีๆนี่ไม่ใช่เหล้าเบียร์นะไม่ใช่ของแพงหมายถึงว่าโปรตีนครับโปรตีนจะเน้นการซ่อมแซมกล้ามเนื้อส่วนที่เราเสียหายไปนะครับแล้วก็นอนครับอันนี้สำคัญมากนอนต้องหลับอิ่มๆด้วยนะครับกี่ชั่วโมงก็ว่ากันไปนะครับบางคนชั่วโมงเดียวอิ่มแล้วก็ได้บางคน 7-8 ชั่วโมงเลยก็ว่ากันไปนะครับไม่มีอะไรดีไปกว่าการนอนให้อิ่มอีกแล้วครับเพราะตอนนอนเนี่ยร่างกายจะซ่อมแซมดีที่สุดครับกลับมาที่เรื่องในวันนี้คือการ recovery ในชีวิตจริงครับผมมันไม่ต่างจากการวิ่งหนักเลยครับชีวิตจริงเนี่ยก็คืออะไรครับหลังการเจ็บป่วยของเรานั่นเองครับโดยทั่วไปเรามักไม่เจ็บป่วยกันหนักๆหรอกครับเราก็เป็นแค่ไข้นิดๆหน่อยๆเป็นหวัดเป็นอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยไม่ค่อยเห็นความแตกต่างระหว่างก่อนกับหลังเจ็บป่วยเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าใครเคยป่วยหนักเป็นโรคร้ายแรงจะรู้ว่าการ recovery นี่โคตรมีความหมายเลยครับผมอยากจะบอกว่าเปลี่ยน mindsetนิดเดียวครับคำตอบเปลี่ยนเลยครับผมเห็นภาพหลายๆอย่างเลยครับจาก mindset เนี่ยครับก่อนหน้านี้เนี่ยครับก่อนหยุดวิ่งเนี่ยนะครับตอนที่ผมมีโรคบางอย่างในตัวนะครับผมไม่รู้ครับก่อนได้รับการวินิจฉัยผมไม่รู้ว่าผมเป็นโรคตอนนั้นผมวิ่งนะ performance ตกต่ำเตี้ยเลี่ยดินสุดขอบก้นเหวเลยครับผมเคยวิ่งได้เป็นฟูลเป็นประจำนะครับแม้จะไม่ได้ทำเวลาดีนะ4 ปลายๆ5 ชั่วโมงกว่าๆนะครับแต่ตอนนั้นผมเหลือไม่กี่โลก็จอดป้ายครับหมดครับผมเคยวิ่งไม่เหนื่อยครับก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นวิ่งสลับเดินเยอะกว่าวิ่งอีกครับผมเคยวิ่งไม่ต้องหยุดบ่อยอะไรมากมายก็ต้องหยุดบ่อยครับเนี่ยครับตอนนั้นผมคิดว่าสงสัยมันก็ถึงวัยผมแล้วเสื่อมโทรมไปนะครับผมพยายามจะเรียกความฟิตกลับมายังไงมันก็ไม่กลับมาครับนะครับแต่ตอนหลังผมมาพบว่าจริงๆแล้วผมมีโรคผมป่วยนะครับผมก็เลยถ่องแท้ขึ้นมาเห็นภาพเป็นลำดับอย่างนี้เลยครับลำดับที่1ครับผมรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะผมเนี่ยมีศักยภาพอยู่นะครับแต่ว่าตัวโรคมันบดบังอยู่ครับผม2ผมยอมให้ตัวโรคเอาชนะผมไปก่อนนะครับแล้วผมจะกลับมาเอาชนะมันในไม่ช้า 3. การกลับมาเอาชนะมันเนี่ยก่อนอื่นเลยเนี่ยผมต้องมีความหวังเต็มเปี่ยมก่อนครับว่าจะเรียกความฟิตแบบบริบูรณ์กลับมาให้ได้ครับ 4. สุดท้ายและเมื่อผมเอาชนะตัวโรคได้เนี่ยวันนั้นผมจะไปไกลกว่าก่อนหน้านี้แน่นอนครับผมการตั้งความเชื่อแบบไม่หลอกตัวเองแบบนี้เนี่ยนะครับตั้งไว้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวอะไรดีๆมันจะตามมาเองครับ
ผมลองบอกใครเขาก็อาจจะมองว่าคิดไกลไปอยู่กับปัจจุบันก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมว่ามันไม่ผิดนะครับและไม่ไกลไปครับแต่มันคือเส้นชัยครับที่ผมเห็นแล้วครับแม้มันจะไกลแต่ผมเห็นมันในสายตาแล้วครับตอนผมวิ่งงาน100 โลโลที่90ปลายๆเนี่ยครับเราจะหมดแล้วหมดอีกเราจะเดินเราจะหมดหวังแต่เรารู้ว่ามันจะถึงแล้วเนี่ยครับมันทำให้เราวิ่งต่อครับมันทำให้เราไม่หยุดมันทำให้เราไม่ออกจากการแข่งขันครับความคิดนี้คืออะไรอีกคือเสียงเชียร์ครับเสียงเชียร์เวลาเพื่อนลงสนามเพื่อนมีคนปรบมืออยู่ข้างๆมีกองเชียร์มีกำลังใจนะครับมันทำให้เพื่อนไปต่อทำให้เพื่อนลืมความเจ็บปวดตอนนั้นครับแต่เสียงเชียร์นี้ไม่ได้มาจากใครครับมาจากบุคคลนิรนามไร้ตัวตนครับมันก็คือการที่เราสร้างมันขึ้นมาเองเนี่ยนะครับมันทำให้เรามีแรงขึ้นมาอย่างมหัศจรรย์เลยครับใครเคยวิ่งไกลเคยลงสนามคงพอเข้าใจสิ่งนี้นะครับและสุดท้ายผมคิดว่า mindset นี้คือแสงไฟจากประภาคารที่เราเห็นลิบๆในขณะที่เราล่องลอยโต้คลื่นลมอยู่ในมหาสมุทรครับมันบอกเราว่ายังไงเราก็ไม่ตายครับจ้ำไปอีกหน่อยเดี๋ยวก็ถึงครับนะครับแต่จุดสำคัญของเรื่องในวันนี้ของ mindset นี้ก็คือว่ามันทำให้ผมรู้ว่าผมเคยพลาดอะไรไปผมเคยละเลยอะไรไปนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะกลับไปแก้ไขมันในช่วงที่ผม recovery นะครับเพื่อให้การ recovery กลับมาใหม่ของเราไม่ใช่แค่เท่าเดิมครับแต่เป็นเราคนใหม่ที่แข็งแกร่งกว่าเดิมเหมือนการอัปเกรดเวอร์ชันกลับมาใหม่นะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ